สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็พบกับบุ๋มบิ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้คือตอนแรกคิดว่าจะทําคลิปแต่งหน้าเอ๊ะหรือว่าจะทําคุชชั่นเพราะเพิ่งได้คุชชั่นมาใหม่2อันนะคะของ The Face Shop ก็เลยคิดว่าอาจจะทําเป็นคลิปถัดไปอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้ตื่นเต้นกับสิ่งนี้คือเพิ่งไปช้อปปิ้งมานั่นเองก็คือเป็นคลิปฮอลล์นะคะแต่ว่าจะเป็นฮอลล์ของ Drugstore นั่นเองเราก็มาเริ่มกันเลยไปซื้อมาหลายที่เหมือนกันนะก็จะมีIf and Boy Villa Villa นะคะแล้วก็มี NYX ด้วยแล้วก็ Cover Gym ป่ะที่ Terminal นะคะคือด้วยความที่มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าร้านเนี่ยมันไปยังไงคือขึ้นมันอยู่ที่ Terminal ใช่ไหมคะร้าน Villa Villa กับCover Gym เนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะปิ่นจะพาถ่ายอัดวิดีโอเดินจากบันไดยาวไปถึงร้านนะจ๊ะโอเคไหมจะได้หากันเจออะไรอย่างนี้โอเคค่ะแล้วก็กลับมาเอาอีแฟนบอยก่อนละกันเพราะมีอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็ไปซื้อลิปสติกมาอันนี้เป็นของ 4U2 นะคะลิปคอลเลคชันใหม่ที่เขาเอาบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆท่านมานะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นของน้องเมอานั่นเองก็จะเป็นสีนูดใส่นูดอะนะมันไม่แมทนะมันจะครีมมี่อะสีแบบสวยดีอะมันจะออกส้มในกล้องเหมือนจะชมพูเนาะแต่มันจะออกส้มๆนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยนะเหลือแท่งละเท่าไหร่100บาทจาก150หรือ140กว่าบาทเนี่ยแหละเหลือร้อยเดียวเนี่ยเหมือนพอทิ้งไว้นิดนึงมันก็จะออกแบตนิดๆนะคะแต่มันยังจะมีแบบความวาวอยู่อะไรเงี้ยคิดว่าทาไปแล้วไม่น่าจะปากแห้งนะยังไม่เคยใช้เดี๋ยวจะลองดูนะคะคือปิ่มไปดูสีอื่นแล้วเหมือนปิ่มยังไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาแค่ของสีน้องเมอาสีเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็โอเคผ่านไปถูกและดีปิ่มไปซื้อนี่มาคอนซีลเลอร์ของ NYX นะคะแล้วก็ลิปอันนี้คือ Soft Matte Lip Cream นะคะสี Stockholm ที่เขาแบบกำลังแบบว่าพูดถึงอยู่ในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยคือปิ่มก็เคยเห็นแพลิพายทาลิปอันนี้เหมือนกันแล้วก็ถ่ายรูปลงใน Facebook นะคะคือปิ่มรู้สึกว่าเอ้ยสีสวยดีแล้วก็คือสีที่ปิ่มทาอยู่นี่เองก็จะเป็นนูดเหมือนกันแต่มันจะออกน้ำตาลกว่าเจ้าตัวนี้นะมันจะออกแบบมันจะมีติ่งของน้ำตาลและส้มเยอะกว่าอันนี้จะมีชมพูถูกปะแต่ว่าอันนี้มันจะแบบออกส้มอะส้มน้ำตาลทาออกมาก็จะเป็นแบบปิ่มนะคะชอบก็เป็น everyday look ได้เหมือนกันก็ลองไปเล่นกันที่เคาน์เตอร์ดูอันนี้รู้สึกจะ200กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ200กว่าบาทคอนซีลเลอร์นะคะคือตอนนี้ปิ่มกำลังตามล่าหาคอนซีลเลอร์ที่สามารถปกปิดรอยที่ปิ่มไปเลเซอร์มาได้เพราะว่าปิ่มไปเลเซอร์มาเนี่ยเหมือนมันยังขี้แมงวันมันยังออกไม่หมดนะคะเดี๋ยวปิ่มต้องไปเลย้ำอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็ยังจะมีแบบรอยแดงๆอยู่นิดนึงปิ่มก็เลยแบบค้นหาคอนซีลเลอร์ที่สามารถจะปกปิดได้อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบลองดูอะไรอย่างงี้ไปเล่นของ NYX มาแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคนะอันนี้ปิ่มใช้สี CW04 นะคะอันนี้ก็เอาไว้แบบใต้ตาคือเขาบอกว่ามันเอาไว้ปกปิดรอยแผลอะไรเงี้ยได้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะคริสหรืออะไรงี้ไหมอันนี้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวลองแล้วจะมาบอกนะคะต่อไปก็คือโหคลิปนี้เร็วมากบอกเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นร้าน Cover Gym นะคะปิ่มก็ไปซื้อคอนซีลเลอร์มาอีกเหมือนกันนั่นก็คือ Fit Me จาก Maybelline นะคะแท่งนี้บล็อกเกอร์ของต่างชาติเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็แบบว่าวอลแวร์กันกับคอนซีลเลอร์ตัวนี้มากปิ่มก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันดีไหมมันปกปิดไหมมันโอเคไหมอะไรเงี้ยน่าลองก็เลยไปลองแล้ววันนี้ก็ใช้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันให้ความปกปิดในระดับปานกลางยังไม่ถึงขั้น full coverage นะคะแต่ว่าให้ความเป็นธรรมชาติสบายผิวไม่หนักไม่ครีสไม่แตกปิ่มก็เลยแบบชอบนะคะแล้วคราวนี้ก็มาถึงร้านวิลลาวิลล่านั่นเองอย่างแรกที่ไปคือซื้อครีมอันนี้มาของคลินิกนะคะที่มันเป็นสีแบบชมพูอ่ะอันนี้เหมือนเขาบอกว่าเอาไว้เติมน้ำเข้าสู่ผิวอันนี้ซื้อมาให้น้องสาวคือน้องสาวปิ่มมาชอบรุ่นนี้มากเลยชอบครีมรุ่นนี้นะคะแต่ปิ่มจะใช้ตัวมอยเจอร์ที่เป็นสีเหลืองของคลินิกอะไรเงี้ยแต่นางชอบนางบอกว่านางถูกกับอันนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบซื้อมาให้คือนางใช้แล้วบอกว่านางแบบผิวแบบหน้าเด้งดีอะไรเงี้ยแล้วก็ผิวดูฉ่ำน้ำดูไม่ตายอะไรเงี้ยดู survive อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคฉันเสียตังค์นี่ยังไงฉันก็ต้องเสียตังค์อยู่ดีใช่ไหมใช่โอเคอย่างสุดท้ายปิ่มตื่นเต้นมากบอกเลยเป็นอะไรที่ปิ่มแบบเฮ้อที่ร้านวิลาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มันมีแปรงออกมาใหม่นะยี่ห้อนี้ยังไม่ได้แบบว่าลงเคาน์เตอร์หรือว่าวางขายหรืออะไรยังไงเลยอะไรเงี้ยเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นแล้วงานดีมากแล้วเขาก็แพร่แปลงออกมาให้ปิ่มลองปิ่มก็
ือบิ่มแบบคือมันเป็นขนสัตว์นะคะแต่ว่าทํามาจากหลายขนเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวแล้วอยากจะใช้ขนสังเคราะห์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันนุ่มและราคาสัมผัสได้บิ่มก็เลยแบบก็ลองดูมันไม่เสียหายป่าวะและนี่ก็คือแพ็คเกจของมันค่ะดูสิคือบิ่มแบบคุณพระกล่องแบบโอ้โหอลังการดาวล้านดวงมากอะบิ่มก็เลยแบบแพ็กเกจอยู่ก็ชนะแล้วนะแล้วก็เปิดออกมาก็จะมีแปรงอยู่ข้างในแบบนี้นะคะอันนี้คือเบอร์อะไรเนี่ยอันนี้คือเบอร์606นะคะอันนี้ข้างหลังเขาก็จะเขียนเลยว่า Made in Japan อันนี้คือยี่ห้อเดวิสนะคะ Library นี่อันนี้ลักษณะจะคล้ายๆกับอะไรนะ220ป่ะLux Grand Shader ของ Soeva ป่ะคือบิ่มกำลังต้องการแปลงแบบนี้อยู่คือหัวมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันเอาไว้ลงเปลือกตาแบบเร็วๆได้อ่ะแบบไฮไลท์ใต้คิ้วอะไรอย่างงี้ก็ได้บิ่มเลยแบบกำลังต้องการแปลงพอดีแล้ววันนี้ลองแล้วคือมันจิกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ดีอะค่ะแล้วมันก็เกลี่ยแบบโอเคคือบางแปรงอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าสมมติแปรงตลาดนัดอย่างเงี้ยด้วยความที่ขนมันคุณภาพไม่ดีใช่ไหมมันก็จะจิกผลิตภัณฑ์อันหนึ่งจิกผลิตภัณฑ์ไม่ขึ้น2มันเกลี่ยแล้วมันก็เกลี่ยไม่โอเคเพราะว่าขนมันไม่ไปกับผลิตภัณฑ์อะมันเลยทำให้เป็นก้อนอะไรเงี้ยแต่ปิ่มรู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคมากๆเอาไว้ลงแบบเร็วๆสร้างเบ้าขึ้นมาคมๆอะทำได้แต่ว่าถ้าจะคัดเบ้าให้มันฟุ้งอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าในด้วยลักษณะของขนและด้วยลักษณะของหัวแปรงแล้วนะคะขนมันนิ่มมากเลยอ่ะปิ่มแบบคืองานดีมากอันนี้มาในราคา550บาทแปรง1แท่งนะ550บาทแต่ถามว่าถ้าไปเทียบกับแม็กเทียบกับอะไรอย่างเงี้ยปิ่มว่ามันก็ยังถูกกว่าแต่ประเด็นคือยังไม่มีวางขายที่ไหนก็ตามมีแต่ที่ร้านวิลาวิลาที่เดียวนะคะแล้วมันยังมีแปรงอีกหลายแบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยอีกอันนึงที่บิ่มเล็งเอาไว้คือแปรงปัดแก้มนะคะคือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ร้านนะคือนี่คือสิ่งที่เสียเงินซื้อมาเองนะแต่บิ่มรู้สึกว่ามันดีอ่ะคืออย่างน้อยก็แบบไปขอลองเขาไปขอลองเล่นดูก่อนก็ได้อะไรเงี้ยบอกพี่คะพอดีเห็นแบบว่ามีแปรงมาใหม่หรอคะขอลองเข้าไปขอลองดูได้ไหมคะอยากสัมผัสเนื้อจังเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ร้านนี้เขาน่ารักลองไปขอดูได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็หมดแล้วคลิปนี้ไวมากบอกเลยคือแบบเพิ่งซื้อมาแล้วก็เลยบอกว่ามาแชร์ให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe กันนะจ๊ะเดี๋ยวรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้ากันมานานพอสมควรนะบิ่มก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองทำคลิปแต่งหน้าดูนะคะก็สำหรับวันนี้ผมบิ่มก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย